สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของตะวันบุคคลที่นายพิธาเนี่ยไปประกันตัวออกมาแล้วสารเนี่ยให้นายพิธารับรองด้วยนะว่าจะไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขประกันให้ดูแลความประพฤติแล้วปรากฏว่าล่าสุดไปอัดคลิปโจมตีขบวนเสด็จของกรมสมเด็ประเทศอ้างว่าปิดถนนตัวเองเดือดร้อนเคลื่อนไหวแบบนี้อีกนะบทความในเมเนเจอร์ออนไลน์ประวัติตะวันป่วนขบวนเสด็จ มือป่วนขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพพิธาดูแลความประพฤตินะมองตาแล้วเห็นพิพิมพ์อยู่ในนั้นนี่คือบทความในเมนเจอร์ออนไลน์คเขาย้อนเกร็ดว่าทานตะวันหรือว่าตะวันนะที่ไปกับรถเนอะ็มจีคันที่มีผู้ชายเป็นคนขับแล้วก็มีพฤติกรรมบีบแต่รถยนต์ลากยาว ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจถวายความปลอดภยัยภารกิจ9095สมเด็จพระนิธฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี<ค>ะนะปรากฏว่ารถคันนี้ก็บีบแต่ลากยาวแล้วก็มีพฤติการก็คือขับนะจะเร่งไปให้ทันขบวนเนะจ้าหน้าที่เขาเลยสกัดไม่ให้แทรกเข้าไปในขบวนนะ,<ค>ะแล้วก็เกิดคลิปปัญหาแล้วก็ในคลิปก็พยายามอัดเสียงว่าเนี่ย ปิดขบวนปิดถนนทําไมปิดถนนขบวนเสด็จแต่เราก็เห็นแล้วในความจริงอ่ะเมื่อสักครู่เนี้ยคนะที่ขบวนไม่ได้ปิดถนนแล้วเปิดให้ประชาชนใช้ถนนร่วมไปด้วยนะแต่ทานตะวันเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ในการพยายามอัดคลิปแล้วก็โจมตีเรื่องขบวนเสด็จคนี่ยเห็นไหมอันนี้คือความจริงอีกด้านหนึ่งนะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตะวันเนี่ยเคยถูกจับดำเนินคดีข้อหาหนึ่งหนึ่งสองมาแล้ว นะกรณีที่อ้างว่าไปทปําโพให้ติดสติ๊กเกอร์เรื่องขบวนเสด็จที่พารากอนแต่ก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วต่อมานี่ไปไลฟ์สดนะอ้างว่ารอรับขบวนเสด็จตรงลาดดาเนินนะแล้วก็เกิดคดีขึ้นมาอีกนะก็ถูกถอนประกันนะแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแชร์โพสต์เฟซบุ๊กที่มีความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ถูกดําเนินคดีนะสารสั่งเพิกถอนประกันแล้วพอสารสั่งเพิกถอนประกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ก่อนที่สารจะเพิกถอนนะพอเริ่มชัดเจนว่าเฮ้ยไม่น่าจะรอดนะอันนี้ตอนที่ไปทําโพ <c oughs> อ้างว่าทําโพปรากฏว่าเอาน้ําแดงอะ <c oughs> <ไป S 2> ลาตัวจะได้ไห <c oughs> มที่น่าศารเนะี่ย <c oughs> แล้วก็อ้างว่าขอถอนประกันตัวเองเ <c oughs> ข้าไปในเรือนจําคะแล้วจากนั้นก็อดอาหารใ <c oughs> นะอดได้ประมาณสักสามสิบวันในระหว่างอดอี่ก็กินนะหลังจากนั้นนายพิธาก็มาในซีนทีนี้ไงไปยื่นขอประกันตัวนะนี่ สิทธิเสรีภาพนะยื่นขอประกันแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการพูดทั้งปลาัยในสภาทั้งการให้สัมภาษณ์ะนะ,ะรวมถึงไปร่วมงานที่มอบรางวัลให้คุณตะวันเนี่ยนะพิธาก็ไปแล้วก็มีภาพถ่ายคู่กันออกมาเนยอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพิธาก้าวไกลกับตะวันสามนิ้วทะลุวังแล้วเป็นจำเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองที่มีพฤติการ ฝ่าฝืนทำผิดเงื่อนไขการประกันเคยถูกถอนประกันไปแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วแล้วก็ออกมาอีกอออกมาได้เพราะพิธาเนี่ยไปประกันตัวนะแล้วพิธาเคยกล่าวในสภาว่าทุกครั้งที่ไปหาคุณตะวันคุณแบม,มมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพลูกสาวผมอยู่ในนั้นนะนี่คือนายพิธาปรากฏว่าล่าสุดสิ่งที่ตะวันไปทำเนี่ยเมื่อวนะนะานนี้สปปสะนะคุณอนนท์กิ่นแก้วเนี่ยไปยื่น ขอถอนประกันแล้วเพราะเห็นว่าเข้าข่ายผิดเงื่อนไขาการประกันตะวันในพึ่งรอดรอดจากการถูกถอนประกันศาลตัดสินยกกรณีของตะวันเพราะยังไม่เห็นพฤติการที่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขแต่บุง้งจังเ้ยไหมจำได้เขาไปเคลื่อนไหวด้วยกันนะอ,อ้างว่าไปประท้วงอให้ถอดอาจารย์นวรัตน์ออกจากศิลปินแห่งชาติแล้วไปเคลื่อนไหวไปพ่นบุ้งนี่ไปพ่น,นพ่น,พนสีสเปรย์สีสเปรย<ง>์ใสทงสัญ,ญลักษณ์ค่ะนะ แล้วสุดท้ายบุ้งโดนถอนประกันตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำแล้วก็กําลังอดอาหารอีกวนลูปก,กันมาอีกแล้วส่วนตะวันเนี่ยสารยกเพราะยังไม่เห็นพฤติการแบบนั้นแล้วมาล่าสุดมาทําแบบนี้อีกย่ามใจไหมย,ย่ามใจไม่บังอาจไหมนะจนในที่สุดถูกยื่นถอนประกันแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณพิธาเนี่ยควรแสดงบทบาทและความรับผิดชอบคือไปยืน่นขอประกันตัวออกมาแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมค คำพูดที่นายพิธาเนี่ยรับปากกับสารว่าจะดูแลกรณีขอประกันทานตะวันออกมาเนี่ยนะศสารไต่สวนสารได้สอบถามนายพิธาตอนนั้นนะตอนที่ไปขอประกันผู้หญิงคนนี้ออกมาเนี่ยอสารถามว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวตะวันในฐานะน,นายประกันจะให้ความมั่นใจต่อสารได้อย่างไรว่าจะกํากับดูแลจําเลยได้อนี่สารถามนายพิธาเลยคนะนายพิธาตอบว่า ยินดีทําหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลเพื่อให้ตะวันปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจะทําหน้าที่คอยตักเตือนและดูแลตะวันเองคแล้วพ่อแม่ของตะวันก็ยินยอมให้ศาลแต่งตั้งพิธาเป็นผู้กำกับดูแลตะวันด้วยคศาลถามว่าหากตะวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วและทําผิดเงื่อนไขอีกพิธาในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแลจะทํำยังไงอพิธาตอบว่า จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจรับรองไว้สุดท้ายศาลจึงให้ประกันตัวตะวันปล่อยตัวชั่วคราวให้พิธาเป็นผู้กำกับดูและนะอันนั้นคือตอนที่ศาลเนี่ยสั่งะนะแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทำใดๆใ,ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความกระทบกระเทือนต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์นี่ก็เข้าข่ายแล้วนะห้ามกระทําการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหา,หาหรือร่วมกิจกรรมใดๆอันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนี่คือตัวอย่างเงื่อนไขนะค่ะแล้วที่ตะวันทำอ่ะนะบีบขับรถบอยู่ใน<ป>รถที่<อ>คนขับเนี่ยบีบแต่แล้วตัวเองเนี่ยด่ากับตํารวจแล้วก็พยายามอัดคลิปพูดขบวนเสด็จปิดถนนขบวนเสด็จปิดถนนทั้งๆที่ไม่ได้ปิด เป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสียหรือไม่มเป็นการกระทำที่กระทำซ้ํากับสิ่งที่ศาลห้ามหรือไม่อันนี้เราไม่ได้ตัดสินแต่มีคนไปยื่นแล้วต้องรอศาลท่านพิจารณาค่ะก็ต้องดูนายพิธาด้วยนะคะจะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมจะแสดงความเป็นลูกผู้ชายอะไรออกมาไหมเพราะถึงขนาดไปตกปากรับคําอย่างนั้นใช่แล้วเขามาก่อเหตุแบบนี้อีกคุณอ้างว่าคุณไม่ได้ล้มล้างการปกครอง คุณอ้างว่าคุณจงรักพักดีแม้เจ้าตัวเนี่ยจะเคยพูดเรื่องกงล้อการเวลาจะบทขยี้จะพูดเรื่องจัดวางพระราชสจตนะจัดวางพระราชาอำนาจติดสติ๊กเกอร์ยกเลิกมหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองนะแต่ไปแก้ไขก่อนถ้าแก้ไขไม่สําเร็จเราไปยกเลิกแล้วถ้าคอ,อรยรเสนอขึ้นมาเราไปยกเลิกเราจะสรุปแล้ววันที่ศาลตัดสินก็พยายามจะอ้างว่าไม่มีการลบล้มล้างเอาเลวอย่างกรณีเนี่ยคนที่คุณไปประกันแล้วคุณรับปากกับศาลไว้ด้วยเนี่ยกระทาแบบนี้อีก คุณตักเตือนสักคำเรื่องเคยมีไหมเคยคิดไหมแล้วคุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงกับเรื่องนี้โดยคุณเป็นถึงแคนดิเดตนายกด้วยนะเป็นสอสอด้วยตอนนี้กลับมาเป็นสอสอแล้วะนะ ยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่เรื่องเดียวคําเดียวก็ยังไม่พูดหลายเรื่องที่เกิดขึ้นก็จากเจ้าตัวเองทั้งนั้นนะคะนอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วที่ไปตกปาักรับคําสารนะคะรวมไปถึงกรณีโพสต์บ้านเก่าคุณยายด้วยเจ้าตัวก็ทําเองด้วยก็ต้องชี้แจงนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่อุกอาจที่กระทําต่อขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยคือสะเทือนใจพี่น้องประชาชนจํานวนมากเลยนะด้วยความที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเนี่ย ทรงงานหนักท่านทรงงานหนักแล้วท่านเนี่ยจริยวัตรของท่านเนี่ยคือทรงติดดินมากไงค่ะนะแล้วคุณยังบังอาจทำกับคนแบบนี้นะ